ไปเลยค่ะหน้าที่508พร้อมกันนะคะสิ่งที่พี่จะพูดก่อนอันดับแรกเลยน้องต้องรู้จักเนี่ยคือคำว่าค่าปกตินะคะพี่รู้จะใช้คำว่าค่ามาตรฐานเหมือนเอกสารละกันนะคะค่ามาตรฐานบางครั้งเขาเรียกว่าค่าปกติก็ได้นะลูกนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือ Z นะคะตัว Z ของเราเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นค่ามาตรฐานหรือค่าปกติทำไมถึงเรียกว่าค่าปกติอ่ะพี่นุ้ยฟังนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ค่า Z ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ค่า Z ได้แสดงว่าข้อมูลของเราชุดนั้นจะต้องมีการแจกแจงแบบปกติน้องจำภูเขารูปแจกแจงปกติได้ไหมจำได้ไหมจำได้นะเนี่ยภูเขารูปปกติการแจกแจงแบบปกติน้องจะหาค่า Z ได้ข้อมูลของน้องต้องแจกแจงแบบนี้เท่านั้นถ้าเกิดเป็นเบ้ซ้ายเบ้ขวาน้องไม่สามารถที่จะหาค่าแซดได้ค่ะแต่น้องเข้าไปเรียนมหาลัยแล้วน้องจะได้รู้ว่าถ้ามันเบ้น้องจะใช้วิธีอะไรในการหาตอนนี้พี่จะไม่พูดถึงมันนะคะนะเพราะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งทำไมเขาถึงเรียกว่าค่าปกติเพราะค่าแซดจะหาได้ก็แต่เมื่อข้อมูลของเราจะต้องมีการแจกแจงแบบปกติเข้าใจไหมแล้วน้องจะเห็นด้วยโจทย์เลยข้อโจทย์จะพูดเสมอเลยข้อมูลชุดหนึ่งมีการแจกแจงแบบปกติถ้าเขาพูดมาแบบนี้แสดงว่าค่าแซดเขาต้องการแล้วเข้าใจไหมคะนะอ่ะค่าแซดของเราเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าแซดมีค่าเท่ากับนะคะเอาข้อมูลที่เราต้องการหาพี่นุ้ยขอใช้คำว่าแซดไอก็ได้นะคะข้อมูลตัวไหนล่ะข้อมูลตัวที่เท่าไหร่ก็ได้นะคะหักออกด้วย x bar หารด้วย sd ขอเขียน s เฉยๆแล้วกันค่ะ sd หรือ s ก็คือตัวเดียวกันนะลูกก็ s ก็มาจากคำว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าน้องมีข้อมูล10ตัวน้องจะต้องมีค่า Z กี่ตัวถ้าน้องมีข้อมูล10ตัวน้องก็จะต้องมีค่า Z 10ตัวนะลูกเข้าใจไหมคะแต่ละตัวข้อมูลแต่ละตัวจะมีค่า Z ประจำตำแหน่งของมันเข้าใจที่พี่ดุ้ยพูดนะนะคะเอา X คือข้อมูลดิบ X bar รู้จักแล้ว S รู้จักแล้วเอามาหักออกตรงนี้ก็จะกลายเป็น Z แต่ทีเนี้ยพี่ดุ้ยต้องอธิบายให้พวกเราฟังอย่างเข้าใจก่อนว่าแล้วค่า Z เนี่ยมันมีความหมายในยะในเชิงของการใช้จริงๆเนี่ยยังไงอ่ะพี่นุ้ยถามน้องง่ายๆว่าสมมุตินะคะสมมุติพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยบอกว่าอะไรดีอ่ะพี่นุ้ยบอกว่านะนาย A นะคะนาย A อยู่ห้องอยู่ป.6/1อ่ะสมมุติอยู่ป.6/1นะคะเขาบอกว่าเขาสอบวิชาอังกฤษนะคะได้4เต็ม10จาก10คะแนนเขาได้4นะคะในขณะที่นาย B อยู่ป.6/2จะอยู่1ก็ได้หรือ2ก็ได้แต่เขาสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้8เต็ม10พี่นุ้ยตอบได้ไหมว่า A เก่งกว่า B ตอบได้ไหมคะตอบไม่ได้พี่นุ้ยตอบไม่ได้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าในห้องของนาย A ถ้าแต่ละคนทำคะแนนได้0หรือ 1.5 นาย A จะกลายเป็นเทพขึ้นมาทันทีเลยถูกไหมถ้าแต่ละคนได้อ่ะ 1.5 ได้2ได้0อย่างเงี้ยเขาได้ตั้งเท่าไหร่4อีนี่จะกลายอาจจะเป็นคนท็อปของห้องก็ได้ใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันในห้องของนาย B เนี่ยแต่ละคนอาจจะได้กันประมาณนูน 9.5 กับ10 9.5 กับ10 10 10 10อีนี่ได้8อีนี่อาจจะบวยก็ได้เข้าใจไหมคะดังนั้นนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเขาจึงจะต้องมีค่า Z เกิดขึ้นนะคะค่า Z ตัวนี้หาจากไหนหาจากกล่องตัวนี้ค่ะทุกคนรู้จักแล้วก็คือใช้เมื่อไหร่พี่นุ้ยใช้เมื่อถ้าน้องมีคะแนนที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้อย่างเช่นคะแนนใน A กับคะแนนใน B เนี่ยนะคะน้องจะเห็นว่าคะแนนใน A กับคะแนนใน B เปรียบเทียบกันได้ไหมเปรียบเทียบไม่ได้นะคะเนี่ยมันเปรียบเทียบไม่ได้นะคะเปรียบเทียบไม่ได้เพราะมันเปรียบเทียบไม่ได้แต่น้องอยากจะรู้จังเลยอะว่าตรงลงใครเก่งกว่าใครน้องสามารถทำได้ค่ะเอาคะแนนใน A ใส่ไปผลลัพธ์ที่ได้จะเรียกว่า ZA อย่างที่บอกนะคะคะแนนดิบ1ตัวจะออกมาเป็นค่า Z 1ตัวเข้าใจไหมนะคะในขณะที่ถ้าเกิดว่าเอาคะแนนดิบใน B ใส่มาก็จะกลายเป็น Z อะไร ZB อย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคะแนนออกมาเป็น Z แล้วมันจะสามารถเปรียบเทียบได้ค่ะถ้าคะแนนออกมาเป็น Z แล้วมันจะสามารถเปรียบเทียบได้โดยมันจะเปรียบเทียบได้ใครที่เก่งกว่าจะมี Z มากกว่านี่คือการเปรียบเทียบค่ะใครที่มีค่า Z มาก
มันจะเก่งกว่าคนที่มีค่าแซดน้อยนะคะนะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องของค่าแซดนั่นเลยหมายความว่าในกรณีที่เวลาที่เขาเอาเกรดเฉลี่ยพวกน้องอะมาคิดเป็นคะแนนเปอร์เซ็นต์ใช้ในแอดมิชชั่นน้องนึกภาพนะน้องคิดว่าน้องเรียนอยู่วัดลิงขบกับน้องเรียนอยู่มหิดลวิทยานุสรณ์น้องอยู่วัดลิงขบน้องได้ 3.9 มหิดลวิทยานุสรณ์ 3.5 แสดงว่าน้องเก่งกว่าเด็กมหิดลวิทยานุสรณ์พี่พูดอย่างนี้ได้ไหมวัดลิงขบเฮ้ยมันอาจจะเป็นไปได้นะเว้ยวัดลิงขบก็อาจจะเป็นเก่งกว่าก็ได้พี่ไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะแต่ถ้ามองถึงความเป็นจริงเราไม่รู้สภาพแวดล้อมคุณครูที่ให้คะแนนของแต่ละโรงเรียนบางที่ก็อาจจะแบบว่าเอ้ากูทำข้อสอบไม่ได้ทำไมกูได้เกรด4วะอะไรเงี้ยเคยเป็นอย่างนี้ไหมนะบางทีกูทำแทบตายเอ้าทำไมกูได้เกรด 1.5 วะอย่างเงี้ยมันก็มีนะคะนะเพราะนั้นมาตรฐานแต่โรงเรียนเหมือนกันไหมเหมือนกันไม่เหมือนกันดังนั้นนี่แหละค่ะไอเดียตรงนี้แหละค่ะเขาถึงเอาคะแนนมาปรับก่อนน้องเข้าใจปะเพราะนั้นน้องไม่ต้องกลัวว่าน้องจะอยู่วัดลิงขบอยู่สวนกุหลาบอยู่สู่ไม่โดนหรืออยู่ที่ไหนก็ตามเขามีเครื่องมือหรือเครื่องจักรในการที่เอามาปรับให้คะแนนทั่วประเทศของน้องเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันอยู่แล้วเข้าใจไหมคะนะเขาไม่ได้เพราะนั้นเวลาที่เขาจะปรับเนี่ยเขาต้องดูในโรงเรียนของน้องอะค่ะว่าในโรงเรียนของน้องเนี่ยมีม.6ทั้งหมดมีการกระจายเท่าไหร่มี x bar เท่าไหร่แล้วคะแนนของน้องได้แซดเท่าไหร่ในโรงเรียนนึกออกปะคะเพราะนั้นเขาจะคิดแค่ในโรงเรียนของน้องแล้วก็หาค่ามาตรฐานหาค่ามาตรฐานแต่ละที่แล้วเอามาใส่กันนะคะดังนั้นจะไม่มีการว่าโหโรงเรียนมึงปล่อยเก่งมึงได้เยอะกว่าไม่มีค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะอยู่ที่ว่าน้องเทียบกับเพื่อนในโรงเรียนแล้วกันเทียบกับเพื่อนม.6ในโรงเรียนว่าเราเป็นยังไงเข้าใจไหมนะคะเทียบแค่นั้นพอเอาล่ะน้องเข้าใจไอเดียแล้วนะค่าแซดตกลงหายังไงคะแซดมีค่าเท่ากับอะไรลูกโอเคนะคะxi ลบ x bar แล้วก็ส่วนด้วย sd นะคะทีนี้น้องมาดูที่ข้อสังเกตนิดนึงอันนี้น่าสนใจนะคะนะเวลาที่น้องไปเรียนหรือไปติวที่ไหนก็ตามเนี่ยนะสิ่งที่คนจะไม่ค่อยพูดกันก็คือพวกข้อสังเกตอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าพี่ถือว่ามันสมัยนี้ข้อสอบมันเริ่มมีวิวัฒนาการนะคะทดสอบความเข้าใจมากกว่าการคำนวณข้อที่1ค่ะเขาบอกว่าแซดไม่มีหน่วยเราต้องรู้ว่าทำไมนะเอาง่ายๆx กับ x bar เนี่ยสมมุติถ้าเป็นข้อมูลอายุถึงมันจะลบกันสมมุติอายุก็ต้องหน่วยเป็นไรวะเป็นปีถูกมั้ยคะ s ก็เหมือนกันส่วนเป็นมาตรฐานถ้าเป็นเรื่องอายุก็ต้องหน่วยเป็นไรคะเป็นปีหน่วยมันตัดกันไปไงลูกมันเลยไม่มีหน่วยเข้าใจมั้ยคะ z มันจึงไม่มีหน่วยนะคะทีนี้ข้อที่2ก็สำคัญเหมือนกันค่า z ของเราเนี่ยมันก็ชัดเจนด้วยความที่อะไรคะด้วยความที่มันแจกแจงแบบปกติเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้เห็นภาพเวลาที่เรามีโค้งปกตินะคะโค้งปกติตรงเนี้ยเส้นที่อยู่ตรงกลางเราคุยกันไปแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อมูลของหนูมีการจัดแจงแบบปกติ x bar มีเดียนโหมดจะต้องมีค่าเท่ากันถูกไหมคะสมมุติพี่รุ่ยบอกว่าพี่รุ่ยสนใจที่ x bar ก่อนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อมูลของหนูน้อยกว่า x bar ค่า z ต้องติดอะไร make sense ไม่ต้องไปจำค่ะมันชัดเจนอยู่ในตัวของมันเข้าใจไหมคะแต่ถ้าค่า x ของหนูหรือข้อมูลของหนูมันมากกว่า x bar มันก็ต้องเป็นค่าบวก z ก็ต้องเป็นค่าบวกแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรแต่ถ้าบังเอิญว่าค่า z ของหนูมันเป๊ะกันกับอะไรลูก x bar แสดงว่าค่า z ของหนูจะกลายเป็นอะไรคะเป็น0น้องตั้งใจนะโอเคนะคะพี่พูดเร็วไปมั้ยทันมั้ยแน่นะโอเคนะทันนะโอเคนะอ่ะทีนี้จากตรงนี้พอเราได้ตรงนี้มาแล้วพอเราได้ตรงนี้มาแล้วข้อ2ผ่านไปข้อที่3พี่รู้จะไม่พูดเพราะอะไรคะเราคุยกันแล้วถ้าเราสนใจที่ประชากร x bar จะถูกเปลี่ยนเป็นมิวโอเคมั้ยคะ s จะถูกเปลี่ยนเป็นซิกมาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นมิวกับซิกมาแสดงว่าข้อมูลของเราคิดจากประชากรแค่นั้นเองค่ะแต่พี่ได้บอกแล้วว่าตอนนี้เราเรียนม.6เราคิดเป็น x bar กับ s ปกติไปก่อนโอเคไหมคะเดี๋ยวค่อยไปแยกตอนเรียนมหาลัยอันนั้นจะลงลึกรายละเอียดมากขึ้นนะคะผ่านไปนะ ต่อไปค่ะข้อ4กาดาว3ดวงเลยนะคะกาดาว3ดวงเลยข้อนี้น่าสนใจลูกคือข้อนี้น้องจะบางทีโจทย์มันให้มาอย่างเนี้ยนะคะน้องก็อาจจะตอบค่าแซดได้แต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรนะน้องดูแค่นี้น้องดูจากสูตรตรงนี้ค่ะถ้าพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยเนี่ยเอา s ขึ้นไปคูณ z i นะคะเอา x ขึ้นไปคูณ z i นะ
แล้วพี่นุ้ยก็บอกว่าแสดงว่าอย่างเนี้ย xi ของพี่นุ้ยเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรคะเป็น x bar ทำไมลูกถ้าเกิดจากศูนย์ตรงนี้บวกด้วยอะไรคะบวกด้วย z s ถูกไหมคะบวกด้วย z s ย้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นการย้ายข้างธรรมดาจริงปะถูกไหมคะมันก็เลยกำลังจะเป็นการบอกค่า z คร่าวๆบางครั้งโจทย์ให้มาในรูปนี้สำคัญนะคะโจทย์บอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งหรือข้อมูลตัวหนึ่งมีค่าเท่ากับนะคะมีค่าเท่ากับ x bar ลบ 2s แบบนี้ถ้าเจอแบบนี้แสดงว่าโจทย์บอกค่า z น้องมาอ้อมๆค่ะค่า z ของน้องจะเป็นลบ 2เข้าใจไหมคะแสดงว่าเขาบอกค่า z น้องมาอ้อมๆ z ของน้องจะเป็นลบ2น้องต้องระวังให้ดีนะคะตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าครั้งโจทย์ให้มาในรูปนี้ถ้าน้องไม่รู้ตรงนี้น้องจะอั้งเอ๋อรับประทานเลยค่ะแปลเป็นไทยคือเอ๋อแดกอ่ะนะคะนะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรเราย้ายข้างจากตรงนี้มาแค่นั้นเองนะคะมันคือข้อที่4ที่เขากำลังจะบอกน้องมานะโอเคค่ะต่อไปค่ะหลุดจากข้อสังเกตก็จะมาถึงสมบัติของมันแล้วข้อที่1 น่าสนใจสุดข้อที่1 น่าสนใจสุดเหตุผลที่มันน่าสนใจเพราะว่าอย่างนี้ถ้าน้องยังพอจำได้ซึ่งพี่นุ้ยคิดว่าแม่งไม่น่าจะจำได้นะคะ ลองดูทำไมมันถึงน่าสนใจจำได้ไหมคะว่าพี่นุ้ยเคยพูดตอนพี่นุ้ยสอนเรื่องค่ากลางว่าถ้าพี่นุ้ยเอาข้อมูลแต่ละตัวมาหักออกจาก x barแล้วเอาค่าผลต่างนั้นมาบวกกันทั้งหมดมันจะต้องมีค่าเป็นอะไรคะเป็น0น้องจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะถ้าใครจำไม่ได้ไปหาหน้านั้นนะคะพี่นุ้ยเคยพูดสมบัติค่ากลางว่าถ้าพี่นุ้ยเอา xi ทุกตัวข้อมูลทุกตัวเนี่ยมาหักออกจาก x bar แล้วเอาค่าผลต่างของมันมาบวกกันให้หมดมาซ้ำกันให้หมดมันจะมีค่าเป็น0เสมออีนี่แหละค่ะจึงทำให้เขาบอกว่าซัม zi i ตั้งแต่1ถึง n จึงมีค่าเป็น0เฮ้ยเพราะอะไรอย่าทำเป็นมหัศจรรย์ลูกมันไม่มีหาเลยเลยนะคะนะเพราะ zi ของน้องคือ xi ลบ x bar ส่วน s เมื่อไหร่ก็ตามที่น้องซัม xi i ตั้งแต่1ถึง n มันก็คือการซัม xi ลบ x bar i ตั้งแต่1ถึง n ส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วย s แต่พอดีว่าตัวนี้ของน้องเป็นเท่าไหร่เป็น0อีนี่มันก็เลยตอบอะไรคะลูกเป็น0ไม่มีอะไรเลยค่ะมันเป็นผลพลอยได้ที่ได้จากสมบัติค่ากลางเข้าใจที่พี่นุ้ยพูดไหมนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สำคัญเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเอาค่า z ทุกตัวในข้อมูลของน้องชุดนั้นมาบวกกันมันจะต้องเป็นเท่าไหร่เสมอเป็น0เสมอมันจึงต่อยอดมาที่ข้อ2ค่ะเพราะว่าข้อ2หาเส้นอะไรวะ z bar เอ้าคิดง่ายๆการจะหาค่าเฉลี่ยก็ต้องเอาซัมอะไรซัม z หารด้วย n แต่ซัม z เป็นอะไรไปแล้วเป็น0ไปแล้วจากข้อเมื่อกี้ถูกไหมคะดังนั้น z bar จะเป็นอะไรเสมอลูกเป็น0เสมอนะคะ1กับ2ตอนนี้น้องอาจจะยังไม่เห็นความสำคัญแต่พอข้อสอบมันออกมาปุ๊บน้องจะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะตอนไหนลูกตอนที่หนูทำไม่ได้นะคะตอนที่กาอะไรไม่ได้ย้ำอีกครั้งนึงในข้อมูลชุด1ถ้าเอาค่า z มารวมกันแล้วจะต้องมีค่าเป็นอะไรคะเป็น0เข้าใจไหมแล้วก็ค่าเฉลี่ยของค่า z มีค่าเท่ากับ0ยังไม่จบค่ะในข้อ2ยังมีอีกตัวนึงลูกค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่า z มันจะเป็น1เสมอเช่นกันนะคะสำคัญทุกอนูเลยค่ะนะคะหลายคนมองข้ามมันไปหลายคนมองข้ามมันไปส่วนข้อที่3ข้อที่3 onet ออกค่ะเคยออกมาแล้วทุกคนนั่งเอ๋อตาแหกมากเลยนะคะข้อที่3มันเป็นกฎของการหา 95% ของพื้นที่เดี๋ยวพี่จะเขียนภาพอธิบายให้น้องฟังดีกว่านะคะพี่นุ้ยลบตรงนี้ก่อนนะข้อนี้จะเห็นภาพต้องวาดรูปเขาเรียกว่ากฎ 95% นะคะอ่ะเริ่มนะพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยจะมีค่า z ดังนั้นการจะหาค่า z พี่นุ้ยจะต้องมีโค้งเป็นโค้งอะไรคะปกติโอ้โหโคตรปกติเลยช่วยมองให้มันสมมาตรนิดนึงนะคะอ่ะสมมุติพี่นุ้ยบอกว่าตรงกลางของพี่นุ้ยตรงนี้คือ x bar นะคะคือ x bar พี่นุ้ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันพี่นุ้ยลบมาฝั่งนี้แล้วก็บวกมาฝั่งนี้โดยแต่ละฝั่งที่บวกหรือเพิ่มเข้ามาบวกลบด้วย
S นะคะตรงนี้พี่จะกลายเป็น x bar ลบ S ค่ะตรงนี้จะเป็น x bar ลบ 2S โอเคไหมคะนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้มั่วไม่ใช่พี่นึกมั่วแล้วค่ะนะคะอันนี้ไม่ได้แกล้งป่วยนะคะมันโง่จริงๆค่ะเมื่อกี้นะคะไม่ได้แกล้งนะคะโง่จริงต่อไปค่ะต่อไปค่ะตัวนี้อีกแล้วก็ตัวนี้อีกพี่นุ้ยเอามาอีก s ค่ะตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบด้วยเลยลูก 2s ตัวนี้จะกลายเป็น x bar ทำไมคะบวกกับ 2s แบบนี้โอเคสิ่งที่น้องจะต้องได้นะคะน้องระบายสีลงไปเลยค่ะว่าพื้นที่ใต้ตัวนี้ค่ะจำนวนข้อมูลฟังนะคะจำนวนข้อมูลที่อยู่ภายใต้โค้งย้ำนะคะจำนวนข้อมูลนะจำนวนข้อมูลที่อยู่ภายใต้โค้งตัวนี้ที่เป็นพื้นที่อยู่ระหว่าง x ลบ 2s แล้วไปจนถึง x บวก 2s จะมีจำนวนของข้อมูลเป็น 95% ของข้อมูลทั้งหมดนะคะตัวนี้นะเอาใหม่ใช้สีนี้แล้วกันเนี่ยตัวนี้ค่ะนะคะตัวนี้ค่ะจะคิดเป็นนะคะจะคิดเป็น 95% ของข้อมูลทั้งหมดนี่คือความหมายของข้อที่3กด 95% ค่ะหมายความว่าไงลูกถ้าพี่นุ้ยมีข้อมูล100ตัวจำนวนข้อมูลที่อยู่ระหว่าง x ลบ 2s กับ x บวก 2s มีค่า95ตัวเข้าใจไหมคะย้ำ95คือจำนวนข้อมูลนะคะจำนวนข้อมูลนะลูกนะอย่าผิดนะอย่าผิดนะมันคือจำนวนข้อมูลนะวาดไปโจทย์ชอบเล่นถึง 2S นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่ารวมใต้ภาพทั้งหมดมันจะคิดเป็น 100% โอเคป่ะนะคะถ้าใต้โค้งทั้งหมดเนี่ยถ้ารวมทั้งหมดเลยเราจะคิดเป็น 100% นะคะทีนี่เพื่อความไอ้นี่นะลูกเพื่อความแบบว่าจะได้มองภาพออกนิดนึงเนี่ยพี่เพิ่มตัวนี้ให้หน่อยละกันคือแอบลักไก่นิดนึงแต่จริงๆถ้าไม่จำก็เดี๋ยวน้องจะจำได้จากตอนที่น้องอ่ะทำโจทย์เยอะๆบ่อยๆช่วง 95% เนี่ยมันจะชอบให้ค่าแซดออกมาเท่ากับถ้าฝั่งนี้มันน้อยกว่ามันจะต้องเป็นลบ 1.96 เพราะว่าค่าแซดถ้าเกิดว่าอยู่ฝั่งซ้ายจะต้องติดลบถ้าตรงนี้ก็จะกลายเป็นค่าแซดเท่ากับ 1.96 จำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่พี่เพิ่มเข้าไปเพราะว่าเวลาที่ทำข้อสอบเนี่ยมันจะได้มีความรวดเร็วมากขึ้นสถิติเป็นเรื่องที่สนุกนะคะถ้าน้องเปิดใจกับมันหน่อยจริงตอนนี้พวกแกปิดใจมันอยู่ไงโอเคนะโอเคอ่ะต่อเลยตอนนี้ไม่ได้พูดถึงแค่ในเรื่องของค่ามันเท่านั้นนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะค่า z ของเรา1ตัวมันก็จะมีค่า x ประจำของมันอีกด้วยนะคะอย่างข้อ 14.12 ทุกคนดูเลยลูกพี่รู้จะไม่เขียนอะไรมากนะให้เราเห็นภาพก่อนอ่ะฟังในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งปรากฏว่าเขาได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ60ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่าไหร่คะ
10ทุกคนดูตามนะคะข้อที่ 14.12 ตัวอย่างค่ะสอบคณิตได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตตามที่โจทย์ให้ x bar เท่ากับ60 sd เท่ากับ10ค่ะโดยนายกมาแล้วโดยนายกได้คะแนนเท่าไหร่คะนายกได้คะแนนคิดเป็นค่ามาตรฐาน 1.3 ขีดเส้นใต้คำว่านายกได้คะแนนคิดเป็นค่ามาตรฐานเท่ากับ 1.3 ค่ามาตรฐานก็คือค่าปกติแสดงเวลาเขียนตรงนี้ต้องเขียนว่า z กค่ะแสดงว่าเขาบอกว่า z กมีค่าเท่ากับ 1.3และนายขอได้คะแนนน้อยกว่านายกอยู่แบบพี่ถามง่ายๆคะแนนเฉยๆกับคะแนนคิดเป็นค่ามาตรฐานใช้ตัวแปรเดียวกันไหมถ้าคะแนนเฉยๆใช้อะไรใช้ x นะลูกฟังให้ดีนะทำไมพี่นุ้ยถึงเขียนแซดกอเพราะเขาบอกชัดเจนว่าอีกอได้มาค่ามาตรฐานเป็น 1.3 เข้าใจไหมนะคะต่อไปนะคะนายขอได้คะแนนน้อยกว่านายกอยู่8คะแนนค่ะคะแนนต้องเป็น x คะแนนคืออันดิบนายขอได้น้อยกว่าแสดงว่ากอหรือขอตั้งดีวะกอตั้งหักออกด้วยขอจะต้องมีค่าเป็น8ค่ะโจทย์ถามอะไรนายขอจะได้กี่คะแนนอยากทราบว่านายขอได้กี่คะแนนแค่นั้นเองนะคะเอาล่ะก็ไม่ยากข้อนี้ถ้าจะทำดีๆก็จะได้ว่าจากตรงนี้เนี่ยเราจะหา z กก่อนจาก z กเนี่ยเราต้องหา x กก่อนถูกไหมคะถ้าเราได้ x กจบไม่จบจบ x กหายยังไงพี่นุ้ยเฮ้ยเรารู้ z กว่ะ z กเรารู้ว่ามันคืออะไรช่วยด้วยเร็วไม่ต้องจดนะลูกในนั้นมี x กลบ x บาร์ส่วน s นะคะ z กคือ 1.3 ค่ะx กอเท่าไหร่ไม่ต้องจดนะคะในเอกสารมีอยู่ x กอคืออะไรคะไม่รู้หนูอยากได้ x บาร์ล่ะ60 s 10แสดงว่าจากตรงนี้น้องจะได้ว่า x กอมีค่าเท่ากับเขาบอกมาเท่าไหร่73แสดงว่าพอเป็น73ปุ๊บเอา x กอไปแทนน้องจะได้ x ขอเท่าไหร่คะ65คะแนนพอเข้าใจไหมเข้าใจนะคะอันนี้เป็นการใช้สูตรธรรมดาต่อไปขอไข่ค่ะเมื่อรวมคะแนนเก็บซึ่งทุกคนได้5คะแนนแล้วคะแนนรวมของนายขอจะคิดเป็นมาตรฐานเท่ากับเท่าใดทุกคนดูให้ดีนะแต่ละคนเอาไปรวมกับคะแนนเก็บแสดงว่าคะแนนทุกคนจะต้องบวกเท่าไหร่คะบวกด้วย5แสดงว่าถ้ารวมคะแนนเก็บนายขอจะมีค่าเท่าไหร่นายขอจะได้คะแนน70เพราะฉะนั้นเขาถามอะไรคะเขาถามค่า z ของนายขอใช่ไหมเราก็ใส่เลยลูก z ขอสูตรว่าไง x ขอลบ x บาร์ส่วน s ตั้งสติให้ดีโจทย์ถาม z ขอ x ขอเท่าไหร่70 x บาร์เท่าไหร่65เพราะทุกคนถูกบวกด้วยคะแนนเก็บคนละ5คะแนนแสดงว่า x บาร์เปลี่ยนไม่เปลี่ยนคำถามต่อไป s เท่าไหร่ s ต้องเป็น10หรือ15ทำไมล่ะเพราะการบวกข้อมูลมีผลต่อการกระจายไหมคะไม่มี s เท่าไหร่ s ตัวเดิมเข้าใจไหมเนี่ยขอไข่น่าสนใจค่ะนะคะขอไข่น่าสนใจนะข้อนี้เป็นข้อที่หลอกเด็กมาเยอะมากแค่นี้เองถ้าเราเข้าใจเราย้ำบ่อยข้อนี้จะได้เป็นข้อกินนิ่มของเราเลยลูก5ส่วน10หรือก็คือ 0.5 นั่นเองนะคะหรือ 0.5 นั่นเองแค่นี้เองไม่มีอะไรยังไม่ใช่จุดคลายแม็กของเรื่องนี้นะคะยังไม่ใช่จุดคลายแม็กโอเคนะโอเคค่ะพี่นุ้ยไปต่อทุกคนดูข้างล่างข้างล่างพี่นุ้ยเคยพูดไปแล้วนะคะพี่นุ้ยจำได้พี่นุ้ยเคยพูดไปแล้วนะคะซึ่งพี่นุ้ยก็จะพูดเร็วๆเลยนะคะอย่างรูปแรกนะคะเป็นโค้งปกติ x bar median หมดมีค่าเท่ากันจำได้นะถือว่าทวนนะคะอันที่2ใครอยากรู้ก็ลองเพิ่มหางตะวันเพิ่มหน้าเพิ่มตาเพิ่มหัวไปนะคะก็คือหางอยู่ข้างไหนคะข้างซ้ายเราเลยเรียกว่าโค้งเบซ้ายจุดที่อยู่ตรงจุดพุ่งน้ำคือค่าหมดเส้นตรงกลางจะเป็นเสมอ median เส้นสุดท้ายที่อยู่ติด
หางจะเป็นอะไรเสมอลูกเอ็กปลาเสมอนะคะเพราะนั้นอันนี้พี่นุ้ยจะไม่พูดอะไรมากนะข้ามค่ะนะคะข้ามค่ะเพราะฉะนั้นคราวนี้มันคือเรื่องราวก่อนที่จะไปกินข้าวเป็นเรื่องที่เราจะสนใจแค่รูปแรกเท่านั้นนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะสนใจแค่รูปแรกเท่านั้นเพราะมันเป็นเรื่องของการหาค่าปกติหรือการจัดแจงที่ต้องเป็นการจัดแจงแบบปกตินะคะพี่นุ้ยจะเริ่มอย่างนี้จากสิ่งที่โจทย์เขียนมาเนี่ยโจทย์กำลังพยายามต้องการจะอธิบายตัวนี้ค่ะสมมติพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยมีโครงรูปหนึ่งนะคะมีโครงรูปหนึ่งทุเรศเนาะนะคะเอาออกละกันแล้วตัวนี้ล่ะก็ทุเรศเหมือนกันนะคะวาดก็ได้ค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะพูดแล้วนะคะโอ้ยวันนี้เราจะวาดอย่างเงี้ยจนกว่ามันจะสมมาตรนะคะลูกโอเคค่ะชนะอ่ะต้องวาดถึง3ครั้งเลยนะจากตรงนี้เนี่ยมันเป็นโค้งปกติสิ่งแรกที่น้องจะต้องรู้จักคือพฤติกรรมของโค้งตัวนี้คืออะไรบ้างอันดับที่1ค่ะเขาบอกว่าพื้นที่รวมทั้งหมดเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1คำว่าพื้นที่รวมหมายความว่ายังไงพี่นุ้ยหมายความว่าทั้งหมดนี้เลยค่ะทั้งหมดเนี่ยถ้าน้องเอาพื้นที่คิดเป็นพื้นที่จะมีค่าเท่ากับ1วันนึงถ้าน้องไปเรียนในมหาลัยน้องจะรู้ว่า1ตัวเนี้ยคือค่าความน่าจะเป็นนะคะคือค่าความน่าจะเป็นพี่นุ้ยพี่เข็มเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้มากนะคะเพราะว่าเรียนเรื่องนี้ถึง2ครั้งตอนมหาลัยนะคะครั้งแรก F โอเคนะคะ แต่เป็นการ F ที่ไม่ใช่โง่นะคะแต่ว่าไปท้าทายคุณครูพี่บอกเลยนะชีวิตของพวกเรานะพอเรียนมหาลัยอ่ะมันเกรดพวกเราไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับการที่พวกเราเก่งหรือไม่เก่งนะขึ้นอยู่กับปลายปากกาของคนที่ออกคนที่ให้คะแนนพอพี่นุ้ยกับพี่เข้มอวดเก่งเนื่องจากอะไรคะเรียนไม่รู้เรื่องสอนเชี่ยอะไรวะมานั่งอ่านชี้ให้กูฟังนะคะทำไงคะพอถึงคาบ probability ค่ะไม่ไปเรียนค่ะ นอนค่ะไปคาบนอนหมูไม่ต้องไปเรียนไหลแกมอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นไงคะเวลาเรียนไม่ถึง80โดนติดประกาศทั่วคณะเลยค่ะนางสาววีนาแล้วที่ไม่มีติดต่อพิจารณ์นี้อ้าวอะไรวะเราก็มั่นใจค่ะโอ้ยคะแนนเก็บตอนมิดเทอมกูทำไว้ดีเกือบท็อปด้วยโอ้ยยังไงเต็มที่กูก็ด็อกนั่นคือหมาที่สุดละนะคะคือด็อกคือกูยังไม่เอฟไงมั่นใจมากปรากฏเอฟค่ะนะคะกูแทบไม่กล้าเข้าบ้านเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นชีวิตของเรานะคะมันอยู่ที่ปลายปากกาเขาจริงๆนะลูกต่อให้เราเก่งยังไงก็ตามนะคะเราจะถูกบล็อกอย่างเงี้ยแหละนะพี่นุ้ยกับพี่เข้มเลยการเป็นคนที่เก่งกับเรื่องนี้มากนะคะเพราะว่าเรียนถึง2ครั้งนะโอเคจำแม่นเลยแล้วคุณครูถึงขั้นว่าคือเวลาคือพี่รับไม่ได้อยู่ถึงเรื่องไงแม่งสอนไม่รู้เรื่องแล้วพอเข้ามาในห้องเรียนพอทุกคนเข้าห้องเรียนเว้ยพอถึงเวลาที่แบบว่าหลังจากที่หมดเวลาที่ให้เข้าแล้วอะเอาโซ่ไปคล้องประตูข้างหน้าค่ะแล้วถ้ากูปวดเยี่ยวทำไงวะเนี่ยคิดในใจคือแบบเอาโซ่คล้องเลยนะโซ่คล้องไม่ให้ออกนี่คือสิ่งที่พูดนุ้ยกับพี่เข้มรับไม่ได้ไงยังจำได้แม่นเลยโซ่มันดังยาวคือพอวันต่อไปกูไม่ไปไม่ไหวอ่านเองก็ได้ว่าอะไรเงี้ยนะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะลูกเพราะว่าแต่มันก็ดีอย่างนะทำให้พี่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ขึ้นมาเลย อ่านหนังสือถึงสองรอบอ่ะโอเคย้ำอีกครั้งหนึ่งพื้นที่รวมตรงนี้มีค่าเท่ากับ1ย้ำอีกครั้งนึงอีกครั้งเช่นกัน1ตัวเนี้ยมันคือค่าความน่าจะเป็นนะคะดังนั้นถ้าน้องคิดพื้นที่ออกมาแล้วน้องได้ค่าเกิน1เนี่ยพักผ่อนนะคะลูกผิดแน่นอนนะคะนะเอาล่ะแสดงว่าจากตรงเนี้ยถ้าสมมุติพี่นุ้ยอ่ะนะคะสมมุติพี่นุ้ยลากนี้ค่ะไปแล้วนะไปแล้วนะคะถ้าพี่นุ้ยลากตัวนี้ค่ะแบ่งครึ่งมันจะกลายเป็นพื้นที่ฝั่งละเท่าไหร่ 0.5 นะตรงกลางเป็นอะไรตอบ x บาร์นะคะเป็นมีเดียนได้มั้ยได้เป็นโหมดได้มั้ยก็ได้เช่นกันแต่ x บาร์ตัวนี้ณจุดตรงนี้คือ z เท่ากับ0ค่ะจุดตรงนี้ค่ะตรงไหนที่เป็น x บาร์ค่า z จะเป็น0ถ้าเป็นฝั่งนี้ z จะติด
ลบถ้าเป็นฝั่งนี้แซดจะติดบวกโดยที่ทุกคนรู้กันแล้วว่าฝั่งนี้จะมีพื้นที่ฟากละ 0.5 นะคะฟากละ 0.5 เพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างเนี่ยค่าแซดของหนูจะเป็นอะไรเนี่ยนะคะมันจะมาจากตารางนะคะมันจะมาจากตารางแต่สิ่งที่พี่รู้จะต้องสอนพวกเราก็คือเราจะต้องเพิ่มไปอีกอันนึงคือณตำแหน่งตรงนี้คือเปอร์เซนต์ไทที่50โจทย์ชอบเล่นเรื่องเปอร์เซนต์ไทค่ะโจทย์ชอบเล่นพวกเปอร์เซนต์ไทถามว่าถ้าโจทย์ให้ตรงนี้มาเป็นเดซายที่5น้องจะเข้าใจไหมเข้าใจไหมอันเดียวกันไหมคะเปอร์เซนต์ไทที่50กับเดซายที่5ได้ไหมคะแล้วมันสามารถเป็นควอไทที่เท่าไหร่คะเนี่ยเป็นควอไทที่2ก็ได้เข้าใจป่ะอย่าไปพยายามที่จะเรียนแบบจำเอาให้เข้าใจนะคะเพราะว่าเราคุยกันแล้วว่าเปอร์เซนต์ไทที่50ควอไทที่2แล้วก็เดซายที่5มีค่าทำไมกันมีค่าเท่ากันคราวนี้ค่ะแล้วหนูจะหายังไงนะคะนี่คือสิ่งที่น้องจะต้องสนใจตรงนี้แหละวิธีการหานะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะต้องมีข้อตกลงกับเราก่อนพี่นุ้ยมีเวลา5นาทีน่าจะพูดทันอยู่ข้อตกลงของเราเนี่ยพี่นุ้ยให้เป็นข้อที่2ในเรื่องนี้แล้วกันนะคะมันคือการคิดพื้นที่นะคะที่ได้จากค่าแซดนะคะและเปอร์เซนต์ไทเนี่ย P คือเปอร์เซนต์ไทนะคะพี่นุ้ยขอใช้คำว่า PR จะเป็นพื้นที่คนละส่วนกันนะคะจะเป็นพื้นที่คนละส่วนกันซึ่งน้องจะต้องทำความเข้าใจในข้อ2นี้ตอนช่วงที่เบรกไปพักกินข้าวนะคะเพราะว่าพอเราทำโจทย์แล้วเราจะต้องเอาให้เข้าใจเริ่มค่ะ 2.1ถ้าเป็นพื้นที่ที่ได้จากแซดนะคะพื้นที่ที่ได้จากแซดมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเราจะวัดออกพื้นที่นะจะวัดออกจากแกนแซดเท่ากับ0เสมอนะคะถ้าเป็นพื้นที่ที่ได้จากค่าแซดจะวัดออกจากแกนแซดเท่ากับ0เสมออ่ะพูดแล้วงงมาดูดีกว่าสมมุติพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยมีรูปแบบนี้นะคะอ่ะเป็นอย่างนี้นะแล้วพี่นุ้ยก็บอกว่าตรงนี้ของพี่นุ้ยเป็นแซดเท่ากับ0ใช่ไหมพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยมีตารางค่ะในข้อสอบจะให้ตารางมาน้องไม่ต้องกลัวข้อสอบจะชอบให้อย่างนี้ค่ะแซดเท่ากับแซดเท่ากับ 0.385 สมมุติจะให้ค่าพื้นที่ A คือพื้นที่ A มาจากคำว่า area พื้นที่คือ 0.15 อย่างเงี้ยนะคะสมมุติถ้าเขาบอกอย่างนี้นะและเขาบอกว่าแซดเท่ากับ 0.841 นะคะ 0.841 จะให้ค่าพื้นที่เท่ากับ 0.3 ในหน้านะคะคืออย่างนี้ถ้าสมมุติพี่นุ้ยสนใจที่ค่าแซดอันดับแรกแซด1อันนี้เป็นแซด2อันนี้ก็ต้องเป็น A1 อันนี้เป็น A2 นะคะถ้าพี่นุ้ยสนใจที่ A1 แซด1แซด1เป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกแสดงว่ามันควรจะอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาควรจะอยู่ขวาโอเคไหมตรงนี้ก็ใส่ไปเลย z เท่ากับ 0.385 โอเคไหมนะคะ5ก็ได้นะคะเรื่องจับผิดที่1เลยนะเพราะฉะนั้นได้ละตรงนี้พื้นที่ 0.15พี่นุ้ยบอกว่าหนูจะต้องวัดออกจากแกน z เท่ากับ0เสมอนะคะถ้าเป็นค่าพื้นที่ได้จากค่า z เท่ากับ0อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่คำว่าวัดออกจากแกน z เท่ากับ0หมายความว่าพื้นที่ต้องเป็นวัดออกมาอย่างนี้นั่นหมายความว่าอีพื้นที่ 0.15 คือตรงนี้ค่ะนี่คือ 0.15 เนี่ย 0.15 คือตรงนี้โอเคไหม 0.15 คือแค่นี้ในขณะที่ถ้าพี่นุ้ยถามหาแซดเท่ากับลบ 0.841 จะได้ A เท่ากับเท่าไหร่สมมุติตัวนี้พี่นุ้ยไม่รู้อ่ะแต่พี่นุ้ยรู้ว่าค่าที่ติดลบต้องไปซ้ายหรือไปขวาไปซ้าย 0.8 ด้วยนะคะประมาณ 0.8 อ่ะสมมุติอ่ะเลยออกมาหน่อยตรงนี้พี่นุ้ยใส่ไปแซดเท่ากับลบ 0.841 พี่นุ้ยถามน้องค่ะพื้นที่มาฝั่งเนี้ย
ก็ต้องวัดออกจากแกนแซดถ้ากระสุนใช่ไหมใช่น้องคิดว่าตรงเนี้ยมันจะเท่ากับการที่น้องวัดไปทางขวาอีก 0.841 ไหมคะเท่าหรือไม่เท่ามันต้องเท่าเพราะโค้งนี้เป็นโค้งที่สมมาตรโอเคไหมคะแสดงว่าน้องสามารถเอาค่าตัวนี้มาตอบได้ไหมได้ค่ะอีนี่เลยได้ออกมาเป็น 0. อะไรคะ 0.3 น้องเข้าใจไหมพื้นที่ที่ได้จากค่าแซดจะต้องวัดออกจากแกนแซดเท่ากับ0เสมอการจะไปซ้ายหรือไปขวาขึ้นอยู่กับว่าโจทย์หรือค่าที่ได้แซดติดลบหรือไม่โอเคไหมแต่ในตารางที่โจทย์ระบุตารางจะพูดแต่ค่าบวกแต่ในข้อสอบมันอยู่ที่การคำนวณและโจทย์ที่ได้มาว่าเป็นบวกหรือเป็นลบเพื่อที่จะกำหนดว่ามันไปซ้ายหรือมันไปอะไรคะไปขวานะคะแค่นี้เองค่ะนี่คือพื้นที่ที่ได้จากค่าแซดนะพี่เล็กนิดหนึ่ง 2.2 ครับจดด้านบนไม่ทันตรงนี้เหรอครับ2.2 ค่ะ 2.2 ก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้จากเปอร์เซนต์ไทน์นะพื้นที่ที่ได้จากเปอร์เซนต์ไทน์พี่นุ้ยเลือกแล้วนะเดี๋ยวถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวพี่นุ้ยจะเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเอาลงในไลน์กลุ่มให้โอเคนะคะเดี๋ยวเอาลงให้ตอนบ่ายนี้แหละจะได้ทบทวนเพราะว่าตอนบ่ายเราต้องใช้ตัวนี้ค่ะนะ 2.2 ลูกสุดท้ายจะไปกินข้าวแล้วกดคีย์นะคะ พื้นที่นะคะใต้โค้งที่ได้จากเปอร์เซนต์ไทน์จำง่ายๆว่าวัดจากซ้ายสุดเสมอวัดจากซ้ายสุดเสมอยกตัวอย่างง่ายๆค่ะอันนี้ง่ายสุดแล้วเช่นพี่นุ้ยมีโค้งปกติให้แบบนี้พี่นุ้ยอยากรู้ว่าเริ่มไม่ตรงแล้วนะคะเพราะว่ามือไม้สั่นนะคะปวดขี้ค่ะเนาะ อ่ะอยากได้พื้นที่เปอร์เซนต์ไทน์ที่30อยากจะรู้ว่าพื้นที่จะเป็นเท่าไหร่ให้เอา100 100นะไปหารตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทน์อันนี้คือตำแหน่งที่เท่าไหร่คะ30แสดงว่าพื้นที่ของมันจะต้องเป็น 0.3 ให้เอา100ไปหารตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทน์เพราะนั้นอันนี้เลยกลายเป็น 0.3 พี่นุ้ยคะแล้วมันคือตรงไหนเราคุยกันแล้วลูกตรงนี้คือเปอร์เซนต์ไทน์ที่50ใช่ไม่ใช่แสดงว่าเปอร์เซนต์ไทน์ที่30ต้องอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาอยู่ซ้ายอ๋อตรงนี้ไงเปอร์เซนต์ไทน์ที่30แล้วน้องจะต้องตอบพี่นุ้ยให้ได้ด้วยว่าเปอร์เซนต์ไทน์ที่30ให้พื้นที่คือ 0.3 ตรงเนี้ยพื้นที่วัดจากซ้ายสุดเสมอวัดจากซ้ายสุดเสมอนี่คือคำว่าซ้ายสุดโอเคป่ะนี่คือคำว่าซ้ายสุดเอาใหม่ค่ะพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยอยากได้เปอร์เซนต์ไทน์ที่87พื้นที่คิดเป็นเท่าไหร่คะพื้นที่เป็นเท่าไหร่คะ 0.87 เอา100ไปหารเลยพี่นุ้ยคะ 0.87 อยู่ตรงไหนคะเราคุยกันแล้วว่าวัดจากซ้ายสุดเสมอหา8หาเปอร์เซนต์ไทน์ที่87ก่อนประมาณนี้มันต้องอยู่ขวาใช่ไหมกลับไปละกูนะคะเปอร์เซนต์ไทน์ที่87นะคะเปอร์เซนต์ไทน์ที่87วัดจากซ้ายสุดเสมอซ้ายมือของน้องคือทางนี้ไงคะลูกก็วัดไปสิคะวัดไปเนี่ยซ้ายสุด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 นี่ค่ะ 0.87 คือตรงนี้ค่ะสีเหลืองทั้งหมดที่พี่นุ้ยระบาย 0.87พี่จึงถามน้องว่าถ้าพี่นุ้ยอยากได้พื้นที่แค่นี้เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ 0.37 เพราะครึ่งหนึ่งมัน 0.5 0.87 คือเริ่มจากตรงนี้ไปตรงนี้เลยกลายเป็น 0.37 คำถามต่อไปถ้าพี่นุ้ยอยากได้แค่นี้เท่าไหร่คะทำยังไงคะ0.5 ลบ 0.3 พี่นุ้ยจะได้ตรงนี้ออกมาเป็น 0.2 ทันไหมทันนะ